พบผิวกระชับเปล่งประกายด้วยประสิทธิภาพของ Red Caviar เข้มข้นกับผลิตภัณฑ์ถนอมผิวใหม่ล่าสุด Artistry Youth Extend Ultra และผลิตภัณฑ์รองพื้นเพื่อการปกปิดริ้วรอยที่ก้าวล้ำที่สุดจาก Artistry ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรในงานคุณพินทุมาพิษณานนท์ซูเปอร์วายเซอร์อาวุโสแผนกส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การฝึกอบรม Artistry Use Extend Ultra ในวันนี้ค่ะดิฉันพินทุมาพิษณานนท์ค่ะซูเปอร์วิเซอร์อาวุโสแผนกส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์ค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นพิธีกรนะคะในการฝึกอบรมในวันนี้เอาละค่ะก่อนที่จะเข้ารายการเวทีในช่วงต่างๆนะคะดิฉันขออนุญาตค่ะกลับไปสู่เวทีทางด้านหลังของดิฉันก่อนนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะรายการเวทีในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมายเลยค่ะที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านนะคะที่จะมาร่วมบรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเราจะได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ค่ะที่บินมาไกลถึงเอดาจากเอดาเลยนะคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจแล้วพอจะรู้ไหมคะว่าท่านนึงคือใครยังไม่ทราบนะคะที่ฉันจะเฉลยให้ฟังนะคะคือคุณเจสซี่เลเวลเลตค่ะโอ้ไหมคะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะคุณเจสซี่นะคะจะมาบอกเล่าถึงเรื่องเทคโนโลยีค่ะเพื่อผิวกระชับเปล่งประกายชมพูระเรื่อโรซี่โกค่ะและข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ Use Extend Ultra นะคะและกลุ่มผลิตภัณฑ์รองพื้นใหม่ของเราค่ะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ Artistry Use Extend Lifting Smoothing Foundation นั่นเองค่ะส่วนช่วงโอกาสทางธุรกิจค่ะวันนี้นะคะเราจะร่วมเสวนากับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับสูงถึง2ท่านด้วยกันค่ะทั้ง2ท่านนะคะจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะตรงในการทำการตลาดแล้วก็การเปิดใจการขายผลิตภัณฑ์ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะและช่วงไฮไลท์ค่ะแน่นอนเรามีผลิตภัณฑ์รองพื้นใหม่ใช่มั้ยคะวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงเรื่องเทคนิคการแต่งหน้าแบบยกกระชับค่ะกับ Ultra Lifting Makeup นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจาก Makeup Artist นะคะระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยค่ะนั่นคือคุณป้อมวินิจนะคะบุญชัยศรีค่ะรายการเวทีของวันนี้ของเรามีมากมายเลยนะคะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยนั่นคือช่วงความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ค่ะกับคุณเจสซี่ลาวาเลตค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยระดับอาวุโสแผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านสุขภาพและความงามค่ะและผู้แปลภาษารับเชิญของเราค่ะคุณสมาลมกมลวณิชคุณลักษณาวดีธนาวิบูลผลนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะพิสูจน์ผลลัพธ์เพื่อช่วยยกระดับการลดเลือนริ้วรอยด้วยความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสซี่เรเวอร์เรตนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยระดับอาวุโสแผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านสุขภาพและความงามและผู้แปลภาษารับเชิญคุณสมารมโกมลวณิชคุณลักษณาวดีธนวิบูลผลนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่How's everyone doing today? เป็นไงครับพวกเราวันนี้เป็นไงกันบ้างครับ You know, I first started coming here about 13 years ago. ผมมาที่เมืองไทยครั้งแรกเนี่ยนะครับ13ปีมาแล้ว That doesn't mean I'm old. ไม่ได้หมายความว่าผมแก่นะครับ Maybe just a little bit, but that's good. ก็อาจจะนิดนึงนะครับแต่มันก็โอเคอะ Because today I want to talk to you about a new product that's just for people like me.วันนี้ผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเหมาะกับบุคคลแบบอย่างผมอายุประมาณเนี้ย A little bit over 20 years old เลย20มานิดนึง just a little bit นิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเอง Cuz I came here last October and I talked about Youth Extend ผมมาที่เมืองไทยเนี่ยตุลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาบรรยายเรื่อง Youth Extend And I said Youth Extend was for people who started in their 20sAnd they wanted to delay the signs of aging. ผมก็มาเล่าให้ฟังว่า Youth Extend เนี่ยนะครับเหมาะกับพวกเราที่มีอายุ20นะครับและต้องการที่จะชะลอริ้วรอยแห่งวัย And today I get to talk to you about Youth Extend Ultra. วันนี้ผมจะมาคุยเรื่อง Youth Extend Ultra.
As for people maybe starting in their 40s that are starting to see some of the signs of aging. ก็จะเหมาะนะครับกับคนที่อายุประมาณ40 up นะครับเริ่มเห็นริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยชัดขึ้น All right. Now, the way that I like to do the presentation is that you have to help me. วันนี้นะครับวิธีการที่ผมจะนําเสนอเนี่ยนะครับผมขอให้พวกเราเนี่ยช่วยผมด้วย So I'll have a lot of questions for you that you need to help answer for me.ผมมีคำถามมากมายนะครับที่พวกเราจะต้องช่วยกันตอบ Okay now before we get started I see a lot of men out there ผมมองไปก็เห็นมีท่านสุภาพบุรุษหลายคนนะครับวันนี้ And most of you look really bored ท่านสุภาพบุรุษอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยน่าเบื่อเกี่ยวกับตัวมั้ยเนี่ย You're like oh my wife made me come here นะครับผู้ชายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเมียให้มาทำไมวะเนี่ยเกี่ยวมั้ยเนี่ยBut we just did a scientific study and we found out something important. แต่เรานะครับมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งสำคัญมาก Apparently men have skin too. ผลงานวิจัยก็คือนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็มีผิวเหมือนกัน So this whole presentation is going to be for everybody. เพราะฉะนั้นนะครับการนำเสนอในช่วงนี้นะครับก็สำหรับทั้งคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษครับ Okay, well let's start with a little bit of a review.เอาเรามาทบทวนกันนิดนึง Now when I was here last time I looked at and I went and reviewed this chart ผมนะครับจะทบทวนนะครับชาร์ตนี้นะครับซึ่งเป็นชาร์ตที่ผมเล่าให้พวกเราฟังตอนที่ผมมาบรรยายครั้งที่แล้ว Okay And basically we looked at when the signs of aging start to occur นะครับเราก็มาดูกันว่าไอ้ริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยนะครับมันเริ่มเมื่อตอนอายุที่เท่าไหร่And I explained that by the time you see them on the surface, ผมอธิบายว่าตอนที่คุณเห็นริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยบนหน้าของคุณน่ะ they actually started to happen even decades ago. จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดมาตั้งแต่ทศวรรษก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ For instance, sagging skin. ยกตัวอย่างนะครับผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ย Okay, you're familiar with what sagging skin is, right? พวกเราคุ้นไหมครับกับผิวที่เรียกว่าผิวหย่อนคล้อยYeah, it's basically when you're young, your cheeks are up here. ง่ายๆเลยนะครับตอนที่พวกเราอายุน้อยเนี่ยนะครับแก้มของเราจะอยู่สูงประมาณตรงเนี้ย And eventually your cheeks wind up down here. นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับทำไมมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแก้มมันไหลลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆ That's the sagging skin. That actually starts even when you're back in your late 20s and 30s. นั่นน่ะเขาเรียกว่าผิวหย่อนคล้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์เนี่ยมันอาจจะเริ่มตอนที่เราอายุ20หรือ30แล้วก็ได้ That happens because of two basic things แล้วมันเกิดขึ้นนะครับก็ด้วยเหตุผล2ประการ Your skin starts to become fragmented คือผิวมันมีการแตกอ่ะครับมีการแตกเป็นเล็กๆ The things that cause the firmness ไอ้ความกระชับของผิวเนี่ย Okay the firmness and the elasticity และความยืดหยุ่นของผิว You can do this too if you wantลองดูนะครับลองพวกเราลองเอานิ้วนะครับลองกดกดจิ้มๆดูนะครับ So I'm not the only one looks funny ผมจะได้ไม่ดูตลกอยู่คนเดียวนะครับ So elasticity is when you let it go and it bounces back ถ้าพูดถึงความยืดหยุ่นเวลาคุณดึงนะครับดึงแก้มแล้วมันก็เด้งกลับไปเหมือนเดิมนั่นความยืดหยุ่นของผิว That's elasticity and this is the firmness อันนั้นคือความยืดหยุ่นนะครับกดกดอย่างนี้ก็คือความกระชับFirmness. Right. Now with time, the proteins that make those things happen start to get fragmented and broken. ถ้าเวลาผ่านไปพอเราอายุมากขึ้นนะครับโปรตีนที่ช่วยทำให้ผิวเรากระชับโปรตีนที่ช่วยทำให้ผิวเรามีความยืดหยุ่นเนี่ยมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย But they stay in the skin as this damage and this clutter. แต่มันก็ยังอยู่ในผิวเรานะครับมันเป็นการสะสมของความเสียหายที่เกิดขึ้นในชั้นผิวNow let's take a look at what this shows up as on the surface of the skin. เราลองมาดูนะครับว่าเวลาปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผิวจะมีลักษณะอย่างไร Now what do you see as the person ages from the left to the right there? พวกเราเห็นอะไรบ้างครับเมื่อคนมีอายุมากขึ้นนะครับเริ่มจากทางซ้ายแล้วค่อยๆไปทางขวาพวกเราเห็นอะไรบ้างครับ Wrinkles. Wrinkles. อะไรครับ sagging. The sagging. หย่อนคล้อยนะครับหย่อนคล้อยอะไรครับ What else?Loss of firmness. The loss of the firmness. นะครับความเต่งตึงมันหายไปนะความกระชับหายไปนะครับ And actually, those wrinkles, those are the deep wrinkles.
แล้วจริงๆแล้วครับริ้วรอยที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ริ้วรอยเล็กน้อยนะครับมันเป็นร่องลึกOkay, for Youth Extend Ultra, we're talking about the wrinkles that continue to grow and they're a bit deeper now. เวลาเราพูดถึงนะครับ Youth Extend Ultra เนี่ยเราพูดถึงริ้วรอยที่มันเป็นร่องลึกอ่ะ Okay, let's see how you did. เราลองมาดูนะครับที่พวกเราตอบเมื่อกี้นี้นะครับเป็นยังไงบ้าง Pretty good. Decreased elasticity. เห็นชัดเลยไหมครับว่าความยืดหยุ่นของผิวนี่มันลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้น That was this. The drooping effect. ผิวมันหย่อนคล้อยWe're starting to see those pronounced nasal labial folds. That's the wrinkles right here. ครับแล้วก็นะครับร่องนะครับตรงนี้นะครับร่องน้ำลึกเนี่ยโหมันลึกขึ้นมากครับ Okay, these start to become more noticeable. The sunken eye area. แล้วตานะครับเห็นว่าลึกมีความลึกนะครับบริเวณใต้ตา And of course those deeper wrinkles. แล้วก็แน่นอนนะครับริ้วรอยเนี่ยมันปรากฏลึกขึ้นNow, I mentioned that what causes this is this fragmentation and breaking of the proteins deep down in the skin. ผมบอกไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ใต้ผิวนี่นะครับมันแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย And this is what they look like. แล้วรูปนี้นะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไง Okay, when you're young, you'll see that here on the left, everything looks nice and structured.ตอนที่เรายังอายุน้อยนะครับเราดูรูปทางด้านซ้ายนะครับโปรตีนที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยดูดีดูเป็นระเบียบ And there's a lot of those proteins. It's nice and dense. แล้วก็ความหนาแน่นของโปรตีนเหล่านี้เนี่ยก็เยอะอ่ะ But as we age, we notice that there's less of the protein. แต่พอเราอายุมากขึ้นนะครับเราจะพบว่าโปรตีนเหล่านี้มันลดลง And they begin to look tangled and cluttered. นะครับแล้วมันก็มีการเกาะตัวกันนะครับไม่เป็นระเบียบNow, here's another example that kind of outlines some of those proteins and what they look like as you age. อันนี้เรามาดูนะครับว่าโปรตีนที่ผมพูดถึงนะครับว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงหน้าตาเป็นยังไงดูรูปนี้นะครับ And you can see from the top to the bottom, you know, the young to the old. จากบนนะครับอายุน้อยนะครับล่างลงมานั่นคืออายุมากแล้ว There's a trend. มันเป็นแนวโน้มครับ Again.Those proteins start to become less. They're broken. อันแรกเลยนะครับจำนวนโปรตีนเนี่ยมีน้อยลงความหนาแน่นน้อยลงแล้วก็มันก็แตกหัก And they're disorganized. แล้วก็ไม่เป็นระเบียบ Now the technical word for this disorganization. ไอ้คำที่เป็นเทคนิคที่อธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับการที่มันไม่เป็นระเบียบพวกโปรตีนทั้งหลายเนี่ย is junk. เราเรียกมันว่าขยะครับNow, where does this happen in the skin? Let's focus right now only on the very top layer. แล้วมันเกิดขึ้นตรงไหนล่ะนะครับตอนนี้เรามาดูชั้นบนสุดของผิวก่อนเลย Although this happens throughout all of the tissue layers, we're going to focus just on the top for our example. แต่จากตัวอย่างนี่นะครับเราจะให้ดูเฉพาะชั้นบนสุดของผิวซึ่งจริงๆแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกชั้นผิวเลยAnd you can see from this slide, we start to see this appearance of accumulated cellular debris.ถ้าเรามาดูจากสไลด์นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการสะสมนะครับของสิ่งที่เราเรียกว่าขยะเนี่ยบนชั้นผิวภายนอก And this is one type of that cellular debris แล้วนี่ก็เป็นขยะประเภทเดียวเท่านั้นนะครับ Okay This is called a protein carbonyl เราเรียกนะครับขยะตรงนี้ว่าโปรตีนคาร์บอนิล Essentially as you age these proteins start to get oxidized เมื่อเรานะครับมีอายุมากขึ้นนะครับโปรตีนเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการออกซิเดชัน and they build up in the skin แล้วมันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับในผิวของเรา and this slide shows on the left skin that has had a lot of sun damage you see a lot of these protein carbonyls รูปที่อยู่ด้านซ้ายนะครับแสดงให้เห็นถึงผิวซึ่งโดนแสงแดดมากอ่ะมันก็เป็นการมีการสะสมของโปรตีนคาร์บอนิลนี่เยอะAnd this is just one type of that accumulated cellular debris that I'm talking about. แล้วอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ประเภทเดียวของขยะที่มันเกิดการสะสมตัวนะครับที่ผมพูดถึง On the right hand side you see in the sun protected area there's very little. ส่วนด้านขวานะครับเรามาดูนะครับมันเป็นผิวซึ่งไม่ได้โดนแสงแดดนะเพราะฉะนั้นไอ้โปรตีนคาร์บอนิลเนี่ยมันก็มีปริมาณน้อย And this would be similar to when you're younger. แล้วมันก็เหมือนกับผิวของพวกเราตอนที่ยังอายุน้อยครับNow, why does this matter? ถามว่ามันสำคัญยังไง
It's important because when you get this build up this cellular debris มันสำคัญนะครับเพราะว่าพวกขยะเหล่านี้นะครับเมื่อมันเกิดการสะสมตัวมากขึ้นเนี่ย The skin can't repair itself as well as it used to ผิวเนี่ยมันไม่สามารถจะฟื้นฟูตัวเองนะครับได้ดีเหมือนแต่ก่อน This leads to a reduced elimination process เพราะฉะนั้นกระบวนการในการขจัดของเสียออกไปจากผิวเนี่ยมันก็ลดลงอ่ะมันลำบากขึ้นอ่ะ Increase in those protein carbonyls and AGEs แล้วก็นะครับไอ้โปรตีนคาร์บอนิลที่พูดถึงเนี่ยปริมาณมันก็มากขึ้น Now this sounds like a bunch of just science stuff I know มันอาจจะฟังดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์มากนะครับผมก็รู้สึกอย่างนั้น Probably doesn't make a lot of sense หลายคนอาจจะแบบไม่เข้าใจอ่ะไม่เก็ทน่ะ Okay But here's what it looks like to youแต่ว่านะครับมันหน้าตาเป็นแบบเนี้ยที่ผมจะให้ดูเนี่ย Okay Close your eyes หลับตาครับทุกคนหลับตาครับ And imagine that you're at a museum หลับตานะครับแล้วลองจินตนาการว่าวันนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง Now you're looking at a very ancient document แล้วเราก็ไปดูนะครับเอกสารฉบับนึงซึ่งเป็นเอกสารโบราณ How do you know that it's old เรารู้ได้ยังไงว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารแบบโบราณนะเก่าแก่มีมาหลายปีแล้วCan they open What does it look like? You can open your eyes. Okay, ลืมตาได้ครับ What does it look like? เป็นยังไงครับถ้ามันเป็นเอกสารเก่าๆพวกนี้ Yellow. It's yellow. มันเหลืองใช่ไหมครับสีออกเหลืองนะกระดาษ It starts to become frail. มันเปราะบางอ่ะนะมันเปราะ It may even have some rips and tears in it. อาจจะมีรอยแตกอาจจะมีฉีกขาดด้วย And it's yellowed. แต่แน่นอนนะครับมันเหลืองอ่ะมันออกเหลืองๆThat's damage that's occurred because of oxidation over time, and it's changed the structure and the look of that paper. อันนี้มันก็เกิดจากกระบวนการออกซิเดชันนะครับทำให้ตัวสีนะครับของเอกสารเนี่ยมันเปลี่ยนไป And that also happens to the skin. แล้วก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดกับผิวของเรา Now, here's another visualization. นี่เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดเจน This living room. What do you notice about it?อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นพวกเราสังเกตเห็นอะไรบ้างครับในห้องนั่งเล่นอันนี้ There's a TV There's a TV There's a TV It's also very bright ห้องมันดูสะอาดใช่ไหมครับดู bright ดูสว่างสวยดูสดใส Everything is structured ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อย And everything has an order นะครับทุกอย่างมันเหมาะสมมันวางเข้าที่เข้าทางนะครับAnd this is what young skin would be like. และเนี่ยล่ะนะครับผิวในวัยเยาว์เนี่ยนะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้ Now here's a picture of my hotel room. อันนี้นะครับเป็นรูปนะครับห้องพักของผมนะครับที่โรงแรมที่ผมพัก2วันเนี่ย Don't laugh. I've been here for 3 days without my wife. อย่าประหลาดใจนะครับผมมาอยู่เมืองไทย3วันแล้วภรรยาไม่ได้มาด้วยห้องมันเลยเป็นแบบนี้ So things got a little messy. มันก็เลยรกนะครับBut you can imagine this would be like old skin. คุณลองจินตนาการนะครับนี่มันก็เหมือนผิวที่มีอายุอ่ะ It's this build up of that cellular debris that causes it to look cluttered, dingy. ขยะนะครับบนผิวนี่มันเยอะมากมันก็ซับซ้อนมันก็ทับถมกันทับถมกันนะครับ And unorganized. แล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลย Now,When we look at the skin, here's where it happens in the different layers. คราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับในส่วนของผิวเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของผิว We start to see this buildup of cellular debris and clutter in the top layer, the epidermis. เราจะเห็นว่าผิวหนังชั้นนอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกขยะนะครับทับถมนะครับแล้วก็ซ้อนกัน That shows up as a sallow, discolored look. มันก็ทำให้ผิวเนี่ยมันดูซีดเซียวนะครับออกเหลืองwhich is different than pigmentation ซึ่งไม่ใช่กระไม่ใช่ฝ้านะครับ pigmentation is melanin อันนั้นมันเป็นการเกิดจากเมลานินเม็ดสี and that's what we address with the ideal radiance อันนั้นนะครับเราต้องใช้นะครับผลิตภัณฑ์ในลายของ ideal radiance again here we're talking about discolored proteins in the skin อันนี้เราพูดถึงนะครับผิวที่มันเปลี่ยนไปจากการที่อายุมากขึ้นน่ะสีมันเปลี่ยนน่ะ Now if we move a little bit deeper we notice that there's a fragmented ECM that's the extracellular matrix
แล้วถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าโปรตีนนะครับมันแตกมันหักมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ย That's the collagen and elastin that provides the firmness and elasticity ตรงนี้จริงๆก็คือคอลลาเจนนะครับคือเอลาสตินนะครับซึ่งมันทำให้ผิวนี่กระชับทำให้ผิวนี่มีความยืดหยุ่น And then finally the hypodermis that's the fat layer there's less of that as wellแล้วส่วนนี้นะครับไขมันมันก็สูญสลายลงไปปริมาณของไขมันเนี่ยก็ลดลงนะครับ Now when we think about that cluttered room ลองนึกดูนะครับตอนที่เรานึกถึงภาพห้องซึ่งมันรกรุงรังเต็มไปด้วยขยะ And we want to remodel that room what would be the first thing that you want to do แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับคิดจะตกแต่งห้องนั้นอะอะไรเป็นสิ่งแรกที่เราจะทำครับget rid of the garbage you would get rid of the garbage ถูกครับเราต้องกำจัดพวกขยะเนี่ยออกไปก่อน exactly there's no way that you would think about rebuilding on top of all of that debris เราคงไม่คิดที่จะตกแต่งห้องนั้นนะครับทั้งที่ขยะมันยังเต็มไปหมดน่ะ so now I want to introduce you to our brand new ingredient that we discovered from the fjords of Norway เพราะวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับถึงส่วนผสมอันพิเศษนะครับซึ่งเราได้มาจากธารน้ำแข็งฟยอร์ดนะครับในประเทศนอร์เวย์ It's a red caviar concentrate มันคือสารสกัดเข้มข้น red caviar Now the interesting thing about the red caviar concentrate is that it can do two things ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสารสกัดเข้มข้นจาก red caviar ก็คือว่ามันทำหน้าที่หลักๆเนี่ย2 อย่างThis ingredient was discovered in the fjords of Norway after looking at baby fish hatching. เราไปพบส่วนผสมนี้นะครับในประเทศนอร์เวย์นะครับหลังจากที่เราดูนะครับการฟักตัวของลูกปลาแซลมอน Now there's an important reason for that. The egg that the baby salmon is in is very cross-linked. ไอ้ไข่เปลือกไข่ของปลาแซลมอนตอนที่ลูกปลามันอยู่เนี่ยนะครับไอ้ชั้นไอ้ตรงข้างนอกมันจะแข็งกระด้าง meaning it's very tough นะครับมันก็คือไว้มันแข็งมากอ่ะครับ kind of like when the skin gets old and starts to get damaged มันก็เหมือนกับผิวอ่ะเวลาที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผิวถูกทำลายเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเปลือกไข่ตอนนั้น but the baby salmon produces a natural enzyme แต่ลูกปลาแซลมอนเนี่ยนะครับมันก็สร้างเอนไซม์ตามธรรมชาติขึ้นมาThat's actually able to break down that egg. แล้วนะครับเอนไซม์นี้นะครับมันก็มีหน้าที่ในการที่จะทำให้เปลือกไข่มันอ่อนตัวแล้วก็ว่ายออกมาได้จากเปลือกไข่ And allow the baby to escape. แล้วก็ออกมาจากไข่อ่ะมาสู่น้ำในฟยอร์ดในมหาสมุทรนะครับ It does no damage to the baby at all. แล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับกับลูกปลาแซลมอนเลย But after the baby hatches. แต่หลังจากที่ลูกปลาแซลมอนฟักตัวแล้วเนี่ยThey're able to harvest this fjord water, this pure water, with those ingredients in it. น้ำนะครับในฟยอร์ดนี่นะครับที่เราเอามาวิจัยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนผสมตรงนี้ที่มาจากไข่ของปลาแซลมอนเนี่ย And through the research, we found that there's three different components. แล้วนักวิทยาศาสตร์นะครับเอามาทำงานวิจัยแล้วก็พบว่ามีองค์ประกอบ3อย่าง One of those was the enzyme I talked about that helps break down that eggshell.อันแรกก็คือเอนไซม์ที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งช่วยในการทำให้เปลือกไข่มันอ่อนตัวลงและลูกปลาแซลมอนเนี่ยว่ายออกมาได้ capable of removing skin cellular debris เอนไซม์ตัวนี้นะครับหน้าที่ก็คือขจัดขยะบนผิวนั่นแหละ it also has structural proteins that provide conditioning and moisturizing to the skin แล้วมันก็ยังมีโปรตีนนะครับที่จะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยAs well as polypeptides that help to rebuild, that triggers the skin to rebuild itself. แล้วก็ยังมีโพลีเพปไทด์นะครับซึ่งจะช่วยให้ผิวเนี่ยนะครับมันฟื้นคืนความกระชับให้กับตัวเอง So it's capable of decluttering the damage that's occurred to the skin and then rebuilding. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุปนะครับก็มีหน้าที่ในการขจัดพวกขยะหรือของเสียออกไปจากผิวนะครับแล้วช่วยคืนความกระชับให้กับผิว Now here's ain vitro slide that I can show อันนี้นะครับสไลด์นี้นะครับก็เรามาดูกันชัดๆนะครับเนื้อเยื่อ on the bottom you see that there's no treatment given ถ้าเราดูนะครับอันล่างเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอันนี้ยังไม่มีการใช้นะครับสารสกัดเข้มข้นจาก red caviar
And the skin is dense and compacted. ผิวมันก็จะอัดกันแน่นนะครับในแต่ละชั้นนะครับ And there's not a lot of new cell growth happening. แล้วเซลล์ใหม่ๆนะครับก็ไม่มีการเจริญเติบโตขึ้นมา Now the top slide shows that number one, we're getting some of that remove the cellular debris.ถ้าเรามาดูสไลด์ข้างบนนะครับเราจะพบว่าพวกขยะที่อยู่บนผิวที่มันถูกขจัดออกไป We're getting moisturizing แล้วก็นะครับผิวมีความชุ่มชื้น And more importantly we're also reinvigorating the skin to rebuild และที่สำคัญนะครับมันสามารถที่จะกระตุ้นทำให้ผิวเนี่ยมันฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติให้มีความกระชับ Now let's focus on the micro cleansing aspect of red caviarเรามาดูนะครับส่วนของการเขาเรียกว่าขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะครับของสารสกัดเข้มข้นจากเรดคาเวียร์ By starting to work in the epidermis at the top layer to remove that cellular debris เพราะสารสกัดเข้มข้นนี้ครับก็จะทำหน้าที่ในการขจัดนะครับเซลล์ที่เสื่อมสภาพที่อยู่บนชั้นนอกสุดของผิว You'll start to see the skin turn radiant and healthier, more vibrant เราจะพบว่าผิวที่จะกระจ่างใสขึ้นนะครับดูเป็นประกายNow again, this is not decreasing pigmentation in the skin. อันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ไปลดในเรื่องของการผลิตเม็ดสี This is removing that cellular debris that causes that dullness. นะครับอันนี้คือการนะครับขจัดนะครับพวกเซลล์ที่เสื่อมสภาพซึ่งมันทำให้ผิวเราเนี่ยดูหมองคล้ำนะครับดูสีไม่สม่ำเสมอเนี่ยออกไปจากผิวNow, the way that this works is by stimulating the micro cleansingมันทำงานยังไงนะครับมันก็กระตุ้นนะครับให้เกิดการขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ And one of the ways we showed this through was through this PCR array testing แล้วเราก็มาทำนะครับการทดลองที่เรียกว่า array testing นะครับ Essentially to us this is a code อันนี้คือสิ่งที่เราพบนะครับ So we can take the ingredient and we put it onto the tissue เราก็เอาสารสกัดเข้มข้นเหล่านี้ครับมาแล้วก็ใส่ลงไปในเนื้อเยื่อAnd then after 24 hours, we can harvest the DNA. นะครับแล้วก็หลังจาก24ชั่วโมงนะครับเราก็ดูที่ DNA. And we can tell what has been expressed by that tissue. แล้วเราก็มาดูครับว่าอะไรบ้างที่ถูกกระตุ้นนะครับ And in this case, the red squares tell us that the code is that the skin is starting this micro cleansing process. สีแดงที่เราเห็นเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นว่าผิวเนี่ยครับมันเริ่มในการที่จะขจัดของเสียออกจากตัวมันเอง This was done at the University of Bergen in Norway อันนี้เป็นผลงานวิจัยนะครับใน lab ของ University of Bergen นะครับในประเทศนอร์เวย์ Together with us ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นะครับจาก Artistry and the professor Bernd Walther who discovered the original material Professor Walther นะครับก็คือศาสตราจารย์นะครับที่เป็นผู้ค้นพบตรงนี้Now there's two other ingredients that I want to talk about as far as the micro cleansing go. และยังมีองค์ประกอบอีก2อย่างนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงซึ่งทำหน้าที่ในการขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพ We have the silver vine extract and winter cherry. นั่นก็คือนะครับผล silver vine นะครับแล้วก็สม winter cherry. Now both of those work together with the red caviar to increase that vibrancy of the skin.สองส่วนนี้นะครับองค์ประกอบสองส่วนนี้จะทำงานร่วมกับนะครับสารสกัดเข้มข้นจากเรดคาเวียร์ซึ่งทำหน้าที่เนี่ยขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วทำให้ผิวมันกลับมาดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล What we would call this is it's restoring that color of the youth มันทำให้ผิวพรรณนะครับสีของผิวเนี่ยในวัยเยาว์เนี่ยมันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Now the second thing that happens after we clean the skin, we micro cleanse. หลังจากที่เรา micro cleanse ผิวนะครับหรือขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพออกไปจากผิวแล้ว is that this stimulates signals in the skin to rebuild. มันยังกระตุ้นนะครับส่งสัญญาณไปกระตุ้นผิวทำให้ผิวเนี่ยมันกลับมากระชับเหมือนตอนที่ยังเด็ก And you can see from the slide that that rebuilding moves deep within the skin, causing firmness and elasticity. ถ้าเราจะเห็นว่ากระบวนการนะครับ rebuild หรือกระบวนการที่ทำให้ผิวกระชับเนี่ยนะครับมันลึกลงไปในชั้นของผิวทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมามีความกระชับแล้วก็มีความยืดหยุ่นเหมือนในวัยเยาว์ And we're also able to stimulate this rebuilding with our exclusive micro X6 peptide. และเราก็ยังมีส่วนผสมที่เรียกว่า micro X6 peptide นะครับ Now you remember this one from
the youth extend พวกจําได้นะครับนี่เป็นส่วนผสมที่เราใช้ใน youth extend Now the important thing to remember with Micro X6 is that it stimulates the collagen production สิ่งที่สําคัญนะครับที่เราต้องจําไว้นะครับสําหรับ Micro X6 นะครับก็คือว่ามันช่วยเพิ่มคอลลาเจนNow there's another interesting set of ingredients in the formula called the micro lifting ingredient blend. นะครับแล้วมันก็ยังมีองค์ประกอบอีก3อันนะครับซึ่งทั้ง3อย่างนะครับช่วยในการคืนความกระชับให้กับผิวมันช่วยยกกระชับ The sunflower seed cake, barley and cucumber fruit extract. ครับซึ่งก็คือนะครับเมล็ดทานตะวันบาเล่แล้วก็สารสกัดจากแตงกวาครับ Now these ingredients together are capable of producing new lipids.ทั้ง3อย่างนี้นะครับรวมกันเนี่ยพอเอามาใช้ปั๊บเนี่ยมันจะช่วยในการสร้างลิปิดใหม่ๆ Now when they produce the new lipids that causes the skin cells to become plumper again พอลิปิดได้ถูกสร้างขึ้นนะครับก็ทำให้ผิวเนี่ยมันมีน้ำมีนวลอ่ะมันไม่หย่อนคล้อยอ่ะ causing that lifted look to the skin again มันดูยกกระชับผิวดูยกกระชับโอเคนะครับ NowHere's what this is going to look like on the surface of your skin. ถ้าหลังจากที่ใช้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใบหน้าแล้วก็ผิวของท่าน So by using these red caviar extract along with the other supporting materials, you'll see that the skin moves back. การที่เราใช้นะครับred caviar concentrate นะครับหรือสารสกัดเข้มข้นจาก red caviar รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยครับคืนความอ่อนเยาว์นะครับกลับมาจากขวามาซ้าย For those more lifted youthful contours again เห็นไหมครับลุคเนี่ยมันจะดูมันไม่หย่อนคล้อยมันดูกระชับขึ้น Firmer and more elastic นะครับมีความยืดหยุ่นมีความกระชับมากขึ้น Thank you ขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Wait what ยังครับยัง You're clapping like I'm doneยังไม่จบครับยังไม่จบ I'm not done yet ยังครับ I got another 3 hours ผมเหลืออีก3ชั่วโมงที่ต้องพรีเซนต์ต่อ No not really So I talked to you about all the science stuff and that's interesting I guess ผมได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมครับ But it's a little bit complicated and it's kind of confusing tooแต่ก็อาจจะทำให้พวกเรารู้สึกสับสนงงๆ So usually people want to know what's it going to do to me and what's it going to make me look like เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยครับก็อยากจะรู้แค่ว่าพอใช้แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะผิวมันจะเปลี่ยนไปยังไงมันจะดียังไง And how long is it going to take แล้วมันต้องใช้นานแค่ไหนล่ะผิวมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมอ่ะ That's what you want to know right พวกเราอยากจะรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับ OkayLet me introduce you to the new Artistry Youth Extend Ultra products. ผมก็อยากนะครับจะเปิดตัวเลยครับ Artistry Youth Extend Ultra. It's a highly advanced collection of ultra pampering skincare. เป็นสกินแคร์นะครับที่สำหรับดูแลผิวเนี่ยระดับสูงเลยอ่ะ For a little bit more mature skin. สำหรับผิวที่อาจจะมีริ้วรอยแห่งวัยเยอะขึ้นAgain to restore that firm and lifted look. แน่นอนครับทำให้ผิวกระชับนะครับดูยกกระชับ And that restored color of your youth, that rosy glow. แล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาเป็นผิวเหมือนในช่วงที่เรายังเยาว์วัยคือมีสีชมพูระเรื่อระเรื่อครับ rosy glow. Now the first product I want to introduce you to is our new lifting essence concentrate. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับก็คือนะครับ lifting concentrate ครับThis one has our most, the most concentrated level of the red caviar of any of the products. Lifting Essence Concentrate นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดเข้มข้นจาก red caviar เนี่ยสูงที่สุด So take a look at the second line. In only 1 week, for 7 days, women started to notice a firmer, more lifted look. ใช้เพียงแค่อาทิตย์เดียวนะครับผู้หญิงที่ใช้เนี่ยนะครับเห็นเลยว่าผิวได้กระชับขึ้น The next product that I want to introduce you to is the new lifting cream แล้วผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับก็คือ lifting cream Okay the one I just talked about the lifting essence concentrate is the treatment product มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลนะครับ
This is your moisturizing product. ส่วนตัวนี้นะครับเป็น moisturizers. And this is very light feeling. It's going to quickly melt into the skin. จะดูดซึมเข้าสู่ผิวรวดเร็วมาก Enhancing that youthful rosy glow again in just 1 week. จะทำให้ผิวของท่านนะครับมีสีชมพูระเรื่อระเรื่อภายในอาทิตย์เดียวครับ Now let's take a look at what some people that have used the product said about it. เราลองมาดูนะครับว่าคนที่ได้ไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดอะไรกับโปรดักต์นี้บ้าง These are real people that use the products. And take a look. After just one use, just one time. นี่เป็นคนจริงๆนะครับที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเขาก็พูดว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคือหลังจากที่ใช้เพียงครั้งเดียว 94% of the women demonstrated a clinical improvement in smoothness. 94% ของผู้หญิงที่ใช้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าผิวเนียนเรียบรู้สึกได้เลย I guess 7 days was too long to wait. 7 วันนานเกินไปไหมครับถ้าจะรอThen we had after just 2 weeks. This is an interesting one. After just 2 weeks, 87% of the women using it were so pleased that they wanted to recommend it to their friends and their families. อันนี้น่าสนใจมากครับถ้าใช้ถึง2อาทิตย์ 87% ของผู้หญิงที่ใช้มีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกไปแนะนำเพื่อนบ้านออกไปแนะนำญาติอ่ะ That's a pretty good endorsement. โอ้นี่เป็นอะไรที่เทพมากAgain, in just 1 week, 3 out of 4 of the women thought their skin looked younger than their age. นะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่อาทิตย์เดียวนะครับ3 ใน 4คนของผู้หญิงที่ใช้เนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง That's hard to do. I don't know about you, but there's very few times that I look in the mirror and I think, "Oh, I look young." ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าวิเศษมากอ่ะนะครับผมเองเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งหรอกที่เรามองตัวเองในกระจกแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหพ่อเด็กอ่ะ Apparently using the new Youth Extend Ultra 3 out of 4 women believe that their skin looks younger นะครับถ้าใช้ Youth Extend Ultra นะครับผู้หญิง3 ใน 4คนเนี่ยมองดูตัวเองในกระจกแล้วบอกเลยว่าโอ้โหผิวดูอ่อนเยาว์อ่ะ We've also had I haven't ever experienced results like this ever before ผมไม่เคยเจอนะครับผลแบบนี้มาก่อนMy skin feels super soft and smooth, and there's more bounce to it. ผู้หญิงที่ไปใช้นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าผิวรู้สึกเนียนมากผิวยืดหยุ่นแล้วก็เด้งด้วยและที่สำคัญคือได้รูปหน้าที่อ่อนเยาว์กลับคืนมา Now this next statement was my favorite. อันนี้ครับอันสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายที่ผมชอบสุด Looking younger than my age gives me a lot of self-confidence.การที่ฉันเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากๆ That's a really important statement. A lot of times you use product because you want to look better. อันนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากนะครับในความคิดผมเพราะว่าบางทีเนี่ยใช่ครับเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องการที่จะดูดีขึ้นใช่ไหมครับ But gaining your self-confidence back is a very important thing. แต่การที่เราดูดีขึ้นแล้วเราได้ความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาเนี่ยโอ้โหอันนี้สำคัญสุดๆNow here's a couple photos. อันนี้เป็นรูปที่ให้ดูนะครับ Now what do you notice? พวกเราเห็นอะไรบ้างครับ What do you see? พวกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรจากรูปทางซ้ายมาทางขวาบ้างครับ More look younger. You see that more youthful look and that color is much improved. เราเห็นไหมครับว่าสีของผิวเนี่ยนะครับดูอ่อนกว่าวัยดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วก็โครงสร้างของผิวโครงสร้างของหน้านะครับดูกระชับขึ้นLet's take a look at another photo. ดูรูปนึงครับ What do you see here? เราเห็นอะไรครับ The color of the skin's changed. Colors? Yellowness gone. When I look at it, as a scientist, I see these are diminished. ผมมองดูรูปนี้นะครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะครับ Tighter here. ผมเห็นเลยว่าทานน้ำไหลเนี่ยลดลงนะครับ It looks more firm. โครงในหน้าเนี่ยกระชับขึ้นนะครับดูกระชับขึ้นชัด And even in the eye area, the eyes look more plump.และดูนะครับแต่เดิมที่ดูลึกๆนะครับตรงนี้ก็ดูตื้นขึ้นนะครับ and the rosy glow right and the rosy glow แล้วก็แน่นอนนะครับผิวนะครับมีสีชมพูระเรื่อระเรื่อ so again Artistry Youth Extend Ultra is going to address those advanced signs of aging to provide that firmness and more lifted look with that rosy glow เพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับก็คือ Youth Extend Ultra เนี่ยนะครับ
จะช่วยดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับทำให้ผิวกระชับมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์มีสีชมพูระเรื่อระเรื่อ Now I know that you don't want to wait one day to start seeing the results ผมรู้นะครับว่าเราไม่อยากจะแบบรอทั้งวันน่ะกว่าจะเห็นผลนะครับคือใจร้อนอ่ะ Because people are very impatient คือรอไม่ไหวอ่ะ So we have the new Youth Extend Lifting Smoothing Foundation ได้เลยครับจัดให้ครับเรามี Lifting Smoothing Foundation ครับ So you can get younger looking skin right away รองพื้นตัวนี้ใช้ปุ๊บเด็กปั๊บเลยครับผิวอ่อนยาวเลย Now the best part about this new product is it's not just a simple foundation I'm sorry It's not just a simple foundation อันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นพื้นฐานที่มันง่ายๆนะครับ It's actually part of the skincare regimen as well มันคืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่รองพื้นมันไม่ใช่แค่รองพื้นนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของสกินแคร์ This one actually contains a peptide that complements Youth Extend เพราะว่านะครับรองพื้นตัวนี้นะครับมันมีเพปไทด์ซึ่งจะเสริมการทำงานนะครับกับ2ตัวที่เราพูดมาตอนแรก In the Youth Extend we had the Micro X6 that helped build collagen ใน Youth Extend นะครับเรามี Micro X6 นะครับซึ่งจะช่วยในการสร้างคอลลาเจนThis contains a peptide that actually starts to help reproduce elastin. นะครับแต่ว่านะครับในรองพื้นตัวนี้นะครับมีเพปไทด์ที่จะช่วยในการสร้างอีลาสตินซึ่งช่วยในความเรื่องความยืดหยุ่น So the products work together. เพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ทำงานด้วยกัน So skin has a vibrant radiant look. ก็จะทำให้ผิวนะครับดูกระจ่างใสนะครับ And with our dual acting sodium hyaluronate the skin is going to be instantly smoother and younger looking. เพราะฉะนั้นชัดเจนครับทันทีเลยนะครับผิวจะดูอ่อนยาวขึ้นนะครับแล้วดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้น Now here's another really cool part about this new foundation. We actually are introducing 10 formulas. แล้วรองพื้นนะครับตัวนี้นะครับเราเนี่ยนะครับมีถึง10เฉดสีเลย Now those 10 shades, there's an interesting story to those. Those 10 shades actually come through a lot of research.10เฉดสีนี่ครับไม่ได้ได้มาง่ายๆครับแต่ผ่านงานวิจัยมากมาย How many of you have had your faces picture taken? ไหนพวกเรานะครับใครบ้างที่เคยผ่านเครื่อง faces ยกมือครับ Okay, quite a few people. โอ้เยอะเลยครับ Now one of the things we do with those photos we're able to analyze them. รูปเหล่านั้นที่เราได้ถ่ายไว้โดยเครื่อง faces นะครับเราเอารูปเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ And in this case we're able to take about 2,000 photographs from around the globe.แล้วเราก็มีการถ่ายรูปไว้นี่นะครับ 2,000 รูปจากทั่วโลกเลย And look at the color เอาสีเหล่านั้นนี่นะครับมาวิเคราะห์เอามาดู And that contributed to this new database แล้วทำให้เราเนี่ยมีฐานข้อมูลมโหฬาร And these 10 new shades แล้วนี่ก็เป็นที่มาของ10เฉดสีของรองพื้น 6 in the warm and 4 in the neutral นะครับ6เฉดสีนะครับเป็น warm นะครับแล้วอีก4เฉดสีเนี่ยเป็น neutralSo we know that these shades will match your skin. เพราะเรามั่นใจมากครับว่า10เฉดสีเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องแมทช์กับสีผิวของท่าน Now, how do you use all of these products together? ถามว่าแล้วพวกเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับใช้ด้วยกันอย่างไร Well, the basics are still the same. You're going to cleanse and tone. นะครับถ้าพูดถึงพื้นฐานนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือต้องทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ใช้โทนเนอร์ And then we're going to treat.แล้วก็ treat and this is going to be the new lifting essence concentrate ครับส่วนขั้นตอนที่3 treat นะครับนี่แหละครับ lifting essence concentrate and then you follow with the eye แล้วนะครับก็ดูแลในเรื่องของ and in this case we're using all the youth extend จากตัวอย่างนี้นะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ในชุดของ youth extend หมดเลย with the youth extend ultra นะครับและผสมผสานกับ youth extend ultraOkay. The next step would be the Youth Extend Ultra Lifting Cream for that moisturization. Lifting cream เนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิว And then finally, the Youth Extend Lifting Smoothing Foundation. แล้วสุดท้ายครับก็คือ Lifting Smoothing Foundation คือตัวรองพื้นตัวใหม่ของชุดอัลตร้านี้ Is that right? พวกเราลองดูนะครับว่าลำดับความถูกต้องมันครบไหมขาดอะไรไหมIt looks like a good regimen. พวกเราว่าโอเคหรือยังโอไหมครับ
No. ไม่โอนะครับดูดีๆครับขาดอะไรไป I forgot something. ผมลืมอะไรไปอย่างนึงพวกเราช่วยหน่อย SPF. SPF ใช่เลยครับ Bois, bois, bois. SPF บวกบวกบวกใช่เลยครับ So after the Youth Extend lifting cream, you could use, let's say, pure white SPF 50. Bois, bois, bois. ครับหลังจากนะครับใช้อัลตร้านะครับ lifting cream แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับ SPF บวกบวกบวกของ pure white SPF 50อ่ะ Now what if you use cream LX? คำถามคือแล้วถ้าเกิดพวกเราใช้ครีม LX อยู่แล้วล่ะ You don't want to give up cream LX. ผมไม่อยากที่จะเลิกใช้ครีม LX ใช่ไหมครับ So here's how you could use it with cream LX. นี่แหละครับนะครับชุดอัลตร้านะครับเราจะใช้กับครีม LX ได้แบบนี้ครับ Youth Extend Cleanse and Tone.ครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ cleansing นะครับแล้วก็โทนเนอร์ ultra lifting essence for the treatment ใช้ ultra lifting essence concentrate นะครับ cream lx i and cream lx cream lx i นะครับก็ cream lx and then finally the new youth extend lifting smoothing foundation นะครับแล้วก็ตัวรองพื้นตัวใหม่นะครับ lifting smoothing foundation and the spf 50 อย่าลืม spf 50นะครับThat's it. จบแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะมาถึงช่วงของคำถามแล้วนะคะถ้านักธุรกิจท่านใดนะคะต้องการสอบถามนะคะข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะสามารถเขียนคำถามนะคะแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะขอถามคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะคำถามแรกนะคะในกรณีที่บอกว่าผิวจะออกสีชมพูมากขึ้นค่ะหากผู้ใช้มีสีผิวที่เข้มหรือสีผิวที่ดำค่ะจะส่งผลให้ผิวของเขาเนี่ยอมชมพูขึ้นบ้างไหมคะ Yes ใช่ครับ Because remember the skin is made up of many layers อย่าลืมนะครับว่าผิวเราเนี่ยประกอบด้วยผิวหลายๆชั้น Okay every single layer has a color แต่ละชั้นมันก็มีสีของมันSo by cleaning the debris and that cellular debris accumulated, you're going to cause all of the skin to look more youthful. และการที่เรากระจัดขยะในแต่ละชั้นผิวออกไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาอ่อนเยาว์ And again, you could call it the rosy glow. แล้วนี่นะครับที่เราเรียกว่า rosy glow. You could also call it that color of youth. หรือเราอาจจะเรียกว่าแทนที่เราจะเรียกว่าสีผิวแบบชมพูเรื่อยเราอาจจะเรียกว่าเป็นสีผิวของความอ่อนเยาว์เราจะได้มันกลับคืนมาค่ะขอบคุณค่ะคำถามที่2นะคะถ้าใช้ Ideal Radiance Essence ค่ะกับ Use X10 Ultra ได้หรือเปล่าคะ Yes you can so Ultra is going to be for those accumulated damage that is not related to melanin ได้ครับเพราะว่า Ultra เนี่ยนะครับใช้กับปัญหาผิวที่เสียซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเม็ดสีOkay. Primarily for anti-aging benefits, that lifting and firmness. หลักๆก็คือช่วยในเรื่องของความกระชับนะครับขจัดความหย่อนคล้อยและทำให้ผิวมีความยืดหยุ่น But of course, if you still have pigmentation issues, that's ideal radiance, and you can combine them together. และแน่นอนนะครับถ้าท่านยังมีปัญหาในเรื่องของเม็ดสีฝ้ากระนะครับท่านคงยังจะต้องใช้ ideal radiance.ค่ะก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะคะสำหรับคำถามข้อถัดมาค่ะสำหรับคนที่มีวัยไม่ถึง40ปีค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ Use X10 Ultra ของเราได้หรือเปล่าคะ Yes you can use it it depends again on your primary concerns ใช้ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราห่วงกังวลตรงไหนอะ If you're beginning to see the early signs of aging that's Youth Extend if you're starting to see some of those deeper wrinkles or a little bit of loss of firmness and elasticity that would be ultra คือถ้าเกิดเราเริ่มเห็นนะครับร่องรอยนะครับของความของการที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อัลตร้านี่เลยครับตรงเลยแก้ปัญหาตรงเลยค่ะคำถามต่อมานะคะถ้าใช้เวชสำอางอยู่ค่ะเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Use X10 Ultra ได้หรือเปล่าคะ Right I don't see any reason why you couldn't. ผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับเหตุผลว่าทำไมเนี่ยพวกเราที่ใช้เวชสำอางแล้วจะมาใช้อัลตร้าไม่ได้ We test the products on all skin types. เรานะครับได้มีการทดสอบนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับกับผิวทุกประเภท But if you have a specific concern, of course you can consult with your dermatologist.
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เรามีความห่วงกังวลเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับก็แนะนำให้ปรึกษากับ dermatologist หรือหมอโรคผิวหนัง But if you're just changing from another product into artistry then we usually recommend that you start slowly แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่เคยใช้ artistry เลยแล้วเพิ่งจะเริ่มมาใช้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าค่อยๆใช้ก่อนค่ะสำหรับคำถามข้อต่อมาค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ Skin Refinishing คู่กับผลิตภัณฑ์ Use Exten Ultra Serum Concentrate ได้หรือเปล่าคะ Skin Refinishing and Ultra Serum Concentrate can use together The Skin Refinishing lotion would you know go on top and that would be kind of that you know exfoliation and prep it for the treatment Skin Refinishing นะครับใช้ได้ครับก็คือใช้ข้างบนนะครับมันก็ขจัดของเสียข้างบนออกผิวที่เสียผิวที่มีปัญหาค่ะคำถามต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีไมโครเคนส์ค่ะต่างกับการผ่าเซลล์ผิวด้วย renewing peel ยังไงคะ The difference is that with the renewing peel that's really removing those cells those dead skin cells right on the surface we call that the stratum corneum renewing peel เนี่ยนะครับมันขจัดพวกเซลล์ที่ตายแล้วที่อยู่ชั้นนอกสุดนะ dead cell เนี่ยขจัดออกไปBut again, with Ultra, we're talking about removing that cellular debris and oxidized proteins that go all the way down through the epidermis. แต่ถ้าเป็นชุดอัลตร้านะครับเวลาใช้คำว่าไมโครเคลนส์เนี่ยเราหมายถึงการทำความสะอาดพวกขยะที่อยู่ในชั้นผิวที่ลึกลงไป And then signaling the skin to rebuild for again that lifted look and firming. แล้วก็ไม่แค่นั้นนะครับยังส่งสัญญาณไปยังผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยนะครับมันไงอ่ะคืนความกระชับให้กับตัวเองด้วยค่ะคำถามข้อต่อมานะคะในเรื่องของประสิทธิภาพค่ะอยากสอบถามว่าประสิทธิภาพค่ะระหว่าง Use Exten Ultra ค่ะกับผลิตภัณฑ์ Firming Serum ค่ะตัวไหนสามารถทำให้ผิวยกกระชับได้มากกว่ากันคะ So the first thing is I would recommend Anti-Wrinkle Firming Serum was really for that renewed collagen synthesis so firming that's its primary purposeFirming serum นะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนำตัวแรกนะครับเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันกระชับ Ultra was specifically designed again for that lifting Ultra เนี่ยมันก็คือจะช่วยในเรื่องของการยกขึ้น So if you're talking lifting I would stick with Ultra ถ้าพูดถึงการยกกระชับนะครับผมก็แนะนำ Ultra But for firming that's anti-wrinkle firming but you can use them together they've been designed so that you can use them together แต่จริงแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ไปด้วยกันได้เลยทั้ง2ตัวนะครับก็คือว่าถ้าเป็น Firming Serum อ่ะเน้นในแง่ของความกระชับนะครับถ้าเป็น Ultra เนี่ยคือมันยกขึ้นน่ะเพราะนั้นนะครับมันใช้ร่วมกันได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชายบ้างค่ะถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ Artistry Men อยู่ค่ะจะใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ Use Exten Ultra ของเราได้หรือเปล่าคะ Yes you can use them together again the target was a little bit different you know the artistry men's focus specifically on the basic needs and removing some of the oiliness here again we're focusing on some of those advanced signs of aging for lifting and firming สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่า artistry men เนี่ยนะครับก็จะเป็นการดูแลผิวในลักษณะพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเป็นชุด ultra เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะครับช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็ลดอาการหย่อนคล้อยBut actually, you can only use it if you can get it away from your wife. คือถ้านะครับแอบเอาของภรรยามาใช้ได้ครับค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะคนที่มีผิวแพ้ง่ายค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของรอยแดงอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ได้หรือเปล่าคะ Again, that depends on what the condition is and what the allergy is from.Anytime someone has an allergy, you know about that, it's best to let them have the product and then consult with their dermatologist to make sure it's appropriate for them. คือนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับเรื่องการแพ้นะครับมีผื่นมีรอยแดงขึ้นเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้ปรึกษากับหมอโรคผิวหนังเอาผลิตภัณฑ์ไปให้ดูนะครับแล้วหมอโรคผิวหนังเนี่ยน่าจะแนะนำได้ว่าจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่ควรใช้ Although all of our products are tested on many hundreds of peopleAnd we know that they're safe. You know, it's never 100%. ถึงแม้นะครับเราจะทำการทดลองในอย่างครอบคลุมนะครับกับผู้คนมากมายเป็นหลายร้อยคนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีครับมันก็อาจจะไม่สามารถพูดได้ว่าถึงเวลาเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีใครไม่แพ้เลยก็จะมีส่วนน้อยค่ะค่ะขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับคุณเจสซี่ลาเวเลตค่ะและ
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับสูงของเรานะคะคุณสมาลมกมลวณิชคุณลักษณาวดีธนาวิบุญผลค่ะนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่ค่ะขอขอบคุณค่ะเอาละค่ะ